แต่ละวันที่ผ่านมานั้นนะเราได้ทำอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าทำจนถึงระดับที่เรามีความปลื้มปีติภาคภูมิใจในตัวของเราแล้วหรือยังต้องพูดตอกย้ำซ้ำเดิมในเรื่องว่าเราเกิดมาทำไมก็ต้องย้ำกันเรื่อยๆฝนยังต้องตกบ่อยๆชาวนาก็ต้องปลูกข้าวบ่อยๆเราก็ยังต้องกินข้าวบ่อยๆหายใจบ่อยๆเพื่อจะได้ตอกย้ำซ้ำเดิมมันแน่นตอกตะปูทีเดียวไม่ค่อยมิดหรอกมันต้องตอกให้ย้ำ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 มันถึงจะแน่นเราเกิดมาทำไมจ๊ะเกิดมาทำปรินิพพานให้แจ้งและมาสร้างบารมีนี่แหละสร้างเพื่อทำปรินิพพานให้แจ้งเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนั่นน่ะอันตรายไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหาราชพระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชมหาเศรษฐีของโลกมหาเศรษฐีธรรมดาชนชั้นกลางชั้นล่างทุกระดับเลยล้วนแต่ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นปลูกถั่วก็เป็นถั่วปลูกงาเป็นงาปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ปลูกงาก็เป็นถั่วไม่ได้ยกเว้นคนตาถั่วทีนี้เมื่อเราตกอยู่ในกฎแห่งกรรมอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีผลทั้งสิ้นกิเลสบังคับไปสร้างกรรมเป็นกระแสชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือของพญามารบังคับไปสร้างกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจน้อยมั่งปานกลางมั่งมากมั่งเมื่อสร้างแล้วก็มีวิบากมีผลการกระทำบาปนั้นมันมีแต่ความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏทำทีเดียวต้องใช้ตั้งหลายทีใช้ในมนุษยโลกใช้ในอบายภูมิไปเกิดในมหานรกขุมใหญ่ขุมบริวารยมโลกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานและก็วนมาเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานมากของเก่ายังใช้ไม่ทันหมดบังคับไปทำของใหม่อีกแล้วและเวลามาเกิดก็ลืมว่าเคยทุกข์ยากลำบากเพราะได้กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้แล้วมาเจอของใหม่เข้ามาอีกแถมบทปังไม่ให้เราไปรู้ไปเห็นให้ลืมของเก่าไม่ให้รู้เรื่องราวของชีวิตเป้าหมายของชีวิตก็ไม่ให้รู้กลัวจะรู้ก็เลยทำให้ไม่รู้ที่จะรู้ก็มีประการเดียวคือทำใจให้มันหยุดนิ่งใจอยู่กับเนื้อกับตัวกลัวมนุษย์ใจอยู่กับเนื้อกับตัวกลัวจะหยุดจะนิ่งเพราะหยุดนิ่งแล้วมันสว่างสว่างแล้วมันเนื้อเห็นเพราะธรรมจักขุและญาณทัศนะเกิดขึ้นจึงตรึงมนุษย์ให้ไปติดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมที่เรียกว่าธรรมที่ทำให้มันเนิ่นช้าช้าคือจะไปนิพพานมันช้ามันติดอยู่ตรงนี้ถัดลงมาก็เกิดมาสร้างบารมีเพราะจะไปนิพพานได้หรือจะทำพระนิพพานให้แจ้งมันต้องมีบุญมีบารมีที่จะกลั่นธาตุธรรมมิจฉากิรูเราให้สะอาดให้มันบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้กระแสแห่งบุญเท่านั้นแหละเป็นเครื่องมือของพระที่จะเอาชนะพญามารที่จะชนะบาปได้บาปเป็นเครื่องมือของมารบุญเป็นเครื่องมือของพระ